สวัสดีค่ะแสงเดือนกับวิคุณสาวอุดรอินทรนิตค่ะสำหรับช่วงเย็นนะคะเรามาเดินเล่นออกกำลังกายค่ะหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้วก็จะมาเดินย่อยอาหารนิดนึงค่ะไปกันค่ะไปเดินเล่นกับสาวอุดรอินทรนิตกันค่ะค่ะนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่ม50นาทีแล้วนะคะก็พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินนะคะช่วงนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่คามนะคะพระอาทิตย์จะตกดินอยู่ที่ประมาณ3ทุ่มครึ่งค่ะก็จะเห็นได้ว่าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเดินเล่นก็จะไม่มีผู้คนแล้วค่ะเพราะว่าก็อีก10นาที2ทุ่มค่ะสำหรับภูเขาที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะตรงกลางอันนี้คือภูเขาลิกกี้ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะบนภูเขาก็ยังมีแสงแดดจ้าอยู่นะคะแต่ข้างล่างก็เริ่มมีร่มเงาของต้นไม้แล้วค่ะวันนี้สาวอุดรอินทรนิตมีความยินดีที่จะมาแชร์ภาพบรรยากาศสวยๆค่ะอยู่แถวหมู่บ้านที่สาวอุดรอินทรนิตอาศัยอยู่นะคะก็คือหมู่บ้านคามจังหวัดสูกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เห็นข้างหน้านี่ก็เป็นแม่หงส์กับลูกหงส์นะคะเห็นไหมคะว่าลูกหงส์จะตัวสีเทาๆค่ะส่วนแม่หงส์ก็ขาวสวยเชียวค่ะสำหรับบรรยากาศยามเย็นนะคะที่คามเซค่ะวันนี้มาเดินเล่นย่อยอาหารค่ะเสียงระฆังจากโบสถ์ค่ะขณะนี้เป็นเวลา2ทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้เรามาเดินเล่นอยู่ที่ทะเลสาบคามนะคะภาพบรรยากาศค่ะก็จะมีนกเป็ดน้ำแล้วก็มีเป็ดมีหงส์ค่ะที่นี่เขาก็มีความเป็นธรรมชาติสูงอยู่นะคะเพราะว่าทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะเพื่อที่จะไว้ให้คนทุกคนได้สัมผัสกับความสวยงามค่ะอันนี้คือสวนสาธารณะนะคะที่ทุกคนสามารถมาเดินเล่นมานั่งเล่นมาพักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะสำหรับช่วงนี้มันก็2ทุ่มตรงแล้วค่ะก็ผู้คนจะไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่ค่ะสำหรับหมู่บ้านที่เรามองเห็นข้างหน้านะคะที่อยู่อีกฝั่งนึงของทะเลสาบค่ะอันนั้นคือตัวเมืองของจังหวัดสูกค่ะฝั่งทางโน้นเขาก็จะเรียกว่าซุกเกเซนะคะส่วนฝั่งที่สาวอุดรอินทรนิตยืนอยู่เขาเรียกว่าคามเซค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะสนามหญ้าสีเขียวแล้วก็ข้างหน้าที่เราเห็นนั้นก็คือร้านอาหารนะคะแต่นาทีนี้รู้สึกว่าเขายังไม่เปิดค่ะรู้สึกว่าร้านอาหารจะปิดค่ะเหตุผลก็คือเป็นช่วงของโควิดค่ะเขาก็เลยปิดทำการไปก่อนค่ะอันนี้เป็นอาหารที่ร้านอาหารที่มีคนแวะเวียนมาเยอะมากพอสมควรค่ะสำหรับวันอาทิตย์เขาปิดค่ะถนนหนทางเขาก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสำหรับคนที่มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะสำหรับคนในละแวกนี้ค่ะในละแวกทะเลสาบคามค่ะ
จากจุดนี้มุมนี้นะคะเราจะมองเห็นว่าใกล้สุดใกล้สุดก็คือสุดของทะเลสาบผืนนี้ค่ะที่เรามองเห็นนะคะจากมุมนี้เราสามารถมองได้จนสุดของทะเลสาบเลยค่ะก็มีความกว้างพอสมควรนะคะแต่ว่าสาวดอนสวิตไม่ได้หารายละเอียดค่ะว่าเขามีกว้างเท่าไหร่ก็คือทะเลสาบไปอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านไหนเขาก็จะเรียกชื่อตามหมู่บ้านนั้นๆค่ะที่นี่นะคะเกมที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีการฟักไข่อยู่แถวนี้ละค่ะเป็นการเกิดแบบธรรมชาติค่ะที่นี่เขาจะอนุรักษ์ค่ะไม่นำไปเป็นอาหารค่ะสำหรับสัญลักษณ์นะคะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารคันตัวนบังซูเกอร์คันตัวนบังค่ะที่เขาได้มาทำสัญลักษณ์อันนี้ไว้คือสัญลักษณ์ของตัวเคนะคะแต่ก็ทำออกมาเป็นได้แบบนี้ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์นี้นะคะก็จะวางเป็นจุดๆนะคะในสถานที่สาธารณะแห่งนี้ค่ะเป็นกฎกติกามารยาทค่ะสำหรับทุกคนที่มาใช้สถานที่ร่วมกันค่ะสาวดอนสวิตก็จะเดินไปรอบๆนะคะก็จะเก็บบรรยากาศสองข้างทางมาฝากขวาซ้ายประมาณนี้นะคะพระอาทิตย์อยู่ตรงยอดไม้ค่ะส่วนที่เรามองเห็นข้างหน้านะคะก็จะเป็นลักษณะของว่าเกาะกลางน้ำนะคะแล้วก็ที่เรามองไปนะคะคือที่มองเห็นตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่สามารถว่ายน้ำได้ค่ะที่เรามองเห็นเป็นลูกบอลสีเหลืองนะคะจุดนั้นก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็ตรงนั้นคนสามารถว่ายน้ำได้ค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะที่ใครก็สามารถไปว่ายน้ำตรงนั้นได้ค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะมีการแบ่งแล้วก็โซนสำหรับเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อที่จะให้ประชาชนของเขาสามารถมาใช้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะทุกๆปีก่อนหน้านี้นะคะที่ไม่มีสถานการณ์โควิดนะคะตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นลานสำหรับมิวสิกค่ะจะมีการขายอาหารแล้วก็มีการคอนเสิร์ตมีการเล่นสดค่ะบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เป็นการเล่นสดที่ไม่ต้องเสียตั๋วเข้ามานะคะแต่ว่าก็จะมีอาหารให้ซื้อรับประทานค่ะเป็นสถานที่ที่จัดงานของส่วนรวมค่ะทางฝั่งทางนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีสะพานนะคะที่จะข้ามไปเกาะกลางน้ำค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นคนชื่นชอบมากๆหรือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะก็จะมีสถานที่สวยงามให้สำหรับทุกคนได้มาเดินเล่นและสำหรับคนที่มาเยี่ยมชมค่ะสะพานนะคะสำหรับที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงค่ะแล้วก็ตรงที่มีสะพานนี้นะคะที่เราเห็นทางซ้ายมือนะคะอันนั้นก็จะเป็นคลองน้ำค่ะคลองน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านคามค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจากตรงนี้ก็คือจากแม่น้ำสูกตรงนี้นะคะจากทะเลสาบสูกตรงนี้จะมีคลองตรงทางซ้ายมือนี้แล้วค่ะไหลไปจนถึงแม่น้ำร้อยค่ะก็สามารถไปเชื่อมต่อกันได้ค่ะสำหรับข้างหน้าเรานะคะที่มองไปนะคะจะมีเสา4เสาใช่ไหมคะที่คาดเหลืองค่ะจุดตรงนั้นบริเวณนั้นก็คือท่าเรือค่ะจะมีเรือนะคะเรือสำหรับดินเนอร์หรือว่าเรือสำหรับชมวิวต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆค่ะว่าช่วงนี้เขาเปิดให้บริการไปจอดที่ท่าเรือไหนบ้างค่ะซึ่งปีนี้สาวอุดรชีวิตก็ยังไม่ได้มาลงเรือเลยค่ะหากมีโอกาสก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาล่องเรือที่ทะเลสาบตรงนี้ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานนะคะเพื่อจะไปอีกฝั่งนึงค่ะ
ันนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่เราอยู่บนสะพานนะคะที่เห็นข้างหน้านั้นก็คือเกาะกลางน้ำค่ะกว้างเหมือนกันนะคะทะเลสาบนี้ค่ะจนสุดของกล้องเลยนะคะอันนั้นก็เป็นสุดเขตของทะเลสาบค่ะจากจุดนี้เราสามารถมองได้จนถึงสุดทะเลสาบเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามีสนามหญ้าสีเขียวแล้วก็ทางขวามือนะคะห้ามว่ายน้ำนะคะตรงนี้ก็คือท่าเรือค่ะแล้วถัดไปนะคะก็เป็นร้านอาหารค่ะแล้วแถวบริเวณร้านอาหารน่ะสามารถว่ายน้ำได้ค่ะจะเห็นว่าวันนี้มีผู้คนมาว่ายน้ำค่ะถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเวลา2 ทุ่มกว่าแล้วก็คนก็ยังไม่กลับค่ะส่วนที่เราเห็นข้างหน้านะคะก็จะเป็นธงสัญลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในคันโตนสูค่ะจากตรงนี้แล้วค่ะเราอยู่ตรงเขตติดกับรั้วเลยค่ะจากถนนนะคะจากตรงนี้นะคะก็มองไปก็กว้างเหมือนกันนะคะสถานที่ตรงนี้ค่ะสำหรับไว้รองรับคนช่วงซัมเมอร์ค่ะคนที่เขามาว่ายน้ำแล้วก็มานอนอาบแดดค่ะตรงบริเวณจุดนี้ค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครก็มาได้ค่ะไม่มีการเสียเงินค่ะฟรีค่ะและที่เห็นข้างหน้านี่นะคะก็คือท่าเรือค่ะเป็นท่าเรือของคามค่ะจากจุดของท่าเรือนะคะจะเห็นฝั่งตรงกันข้ามค่ะที่เราเดินผ่านมาค่ะเป็นยังไงคะสวยงามไหมอันนี้คือคามเซนะคะแวะเวียนมาเยี่ยมชมมาเดินเล่นได้ค่ะพื้นที่สาธารณะค่ะและที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือตารางเดินเรือนะคะขณะนี้สาวอุดรสวิทอยู่บนท่าเรือนะคะแล้วก็ข้างหน้าเราค่ะที่เห็นเป็นบอลลูนสีเหลืองนะคะนั่นคือเขตบริเวณที่สามารถให้ว่ายน้ำได้ค่ะคือเขตสีเหลืองเนี่ยก็คือปลอดภัยค่ะถ้าเลยสีเหลืองไปแล้วก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่กลางน้ำใช่ไหมคะก็จะมีเสา2 เสาสีเหลืองค่ะถ้าเขตตรงนั้นน่ะก็ถือว่า อยู่ในการดูแลของกาดอยู่ค่ะสีเหลืองนั้นก็ยังเป็นเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่ค่ะบริเวณนี้นะคะสามารถว่ายน้ำได้ค่ะที่มีสีเหลืองนะคะแต่บนท่าเรือที่สาวอุดรชีวิตยืนอยู่เนี่ยไม่สามารถมาว่ายได้นะคะเป็นมีป้ายห่วงห้ามค่ะสำหรับวันนี้นะคะการไปเดินเล่นตอนเย็นนะคะหวังว่าคงได้รับความเพลิดเพลินไปกับสาวอุดรอินสวิตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ